ยาเสพติดคือปฐมบทของอาชญากรรมเกือบทุกประเภทคือสาเหตุของการเจ็บป่วยคือต้นตอของความหายนะต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติและยังปรากฏถึงการขยายตัวของจำนวนยาเสพติดและทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อสารเสพติดโดยผ่านกระบวนการสื่อสารที่เข้าถึงกันอย่างถาโถมในรูปแบบไร้พรมแดนจึงเกิดพฤติกรรมการสื่อสารของสังคมในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า information overload หรือการรับข่าวสารที่เกินความต้องการส่งผลถึงพฤติกรรมความเชื่อที่ไร้กระบวนการการตัดสินใจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการดูแลความสุขสงบของสังคมหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญคือการปราบปรามกระบวนการของยาเสพติดในทุกระดับซึ่งปรากฏถึงผลการปราบปรามอย่างเด่นชัดตลอดมาแม้นว่าจะเห็นถึงผลการจับกุมมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีจำนวนที่ลดลงแต่กลับเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังพบอีกว่าพฤติกรรมของคนในสังคมเริ่มยอมรับและเพิกเฉยต่อสิ่งเสพติดและความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการปราบปรามไม่ใช่ทางออกของยาเสพติดทั้งหมดแต่การป้องกันโดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจตระหนักรู้ถึงหายนะที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและคนที่ตนรักให้ห่างจากสิ่งเลวร้ายเป็นเรื่องที่จำเป็นและผลการวิจัยพบว่าความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ได้แต่ประสบการณ์จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างคือสิ่งที่จะฝังลงในจิตใต้สำนึกผ่านกระบวนการรับรู้ของจิตสำนึกโดยยึดหลักมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลวิจัยอย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศอย่างกว้างขวางทันยุคเหมาะสมกับวัยคืออีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างภูมิความรู้ให้เกิดทักษะกับผู้คนที่พร้อมจะก้าวขึ้นสู่การเป็นกำลังที่สำคัญและมีคุณภาพของสังคมได้ต่อไปโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือโครงการแดได้ถือกำเนิดขึ้นณลอสแองเจลิสในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีประชากรที่หลากหลายปัญหาความขัดแย้งและยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของที่นั่นจึงได้มีการระดมบุคคลที่มีบทบาทสำคัญของแต่ละสาขาวิชาชีพร่วมกันออกแบบเนื้อหาวิชาที่จะแก้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคมและสร้างพื้นฐานความคิดให้เกิดกับเด็กและเยาวชนกลายเป็นพฤติกรรมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพจนเกิดเป็นหลักสูตรที่มีระบบขยายตัวออกสู่ประเทศต่างๆอย่างมีมาตรฐานและเข้ามาสู่ประเทศไทยในปีพุทธศักราช2542ภายใต้การดำเนินการของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วกระจายตัวโครงการสู่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวที่หลากหลายด้วยวัฒนธรรมแตกต่างด้วยเชื้อชาติและภาษาผู้คนที่มากมายภายใต้การดำเนินวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนที่ใดในประเทศหนึ่งในเป้าหมายการสร้างพลังแผ่นดินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยพลังงานบริสุทธิ์ของต้นกล้าสายพันธุ์คุณภาพหมายมั่นจะสร้างพลังคนรุ่นใหม่ให้มีมาตรฐานทางความคิดร่วมผลิตนักเรียนแดอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเริ่มต้นโครงการด้วยความร่วมมือของเมืองพัทยาและองค์กรหน่วยงานภาคเอกชนในปี2555ขยายตัวสู่ทุกโรงเรียนเต็มพื้นที่รับผิดชอบครบทุกโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนที่สมัครใจเข้าร่วมด้วยการระดมความร่วมมือของครูตำรวจแดในสถานีตำรวจที่ใกล้เคียงได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียงแค่1ปีและส่งต่อสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับสำนักการศึกษาเมืองพัทยาในการจัดทำโครงการที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพโครงการอย่างต่อเนื่องจริงจังในทุกปีการศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ใน1ปีการศึกษาทั้งสิ้น13บทเรียนมุ่งเน้นการสร้างทักษะและเรียนรู้ในรูปแบบการสร้างประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวนักเรียนเอง
โดยมีครูตำรวจแดที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรครูตำรวจแดและสามารถสอบผ่านกระบวนการคัดสรรเข้าทำการสอนให้กับนักเรียนในทุกสัปดาห์ตามวันเวลาที่ได้นัดหมายกับทางโรงเรียนโดยมีเนื้อหาพอสังเขปดังนี้บทที่1ได้สร้างความเข้าใจในหลักสูตรรูปแบบการตัดสินใจกฎระเบียบการเรียนและเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์สู่นักเรียนครูและผู้ปกครองบทที่2รู้พิษภัยบุหรี่ในฐานะของภัยที่ใกล้ตัวและส่งต่อสู่สารเสพติดชนิดอื่นให้รู้จักรังเกียจแทนความหวาดกลัวบทที่3เข้าใจถึงพิษภัยที่น่ากลัวของกัญชาที่กำลังถูกปลุกเล้าจากสังคมรอบข้างให้เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีบทที่4ให้นักเรียนได้ใช้ความคิดในการเข้าใจถึงพิษภัยที่เกิดขึ้นจากเหล้าบทที่5นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงสารระเหยและกระบวนการล่อลวงจากเทคนิคการโฆษณาชักชวนให้เสพสิ่งต่างๆบทที่6รากฐานมิตรภาพที่ให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจและเรียนรู้ถึงคำว่ามิตรภาพทั้งการโต้ตอบแรงกดดันจากสิ่งต่างๆรอบตัวบทที่7ทักษะการปฏิเสธที่ต้องมีการฝึกใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องตนเองจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆบทที่8นักเรียนจะได้แสดงถึงทักษะการตัดสินใจและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้และถ่ายทอดสู่การเขียนเป็นเรียงความบทที่9เรียนรู้เท่าทันสิ่งเร้าถามตอบปัญหาที่ทุกคนสงสัยต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่กันและกันบทที่10เรียนรู้การป้องกันอาชญากรรมรู้ถึงรูปแบบการป้องกันเบื้องต้นและความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้บทที่11เรียนรู้ถึงความจำเป็นเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและตระหนักถึงผลร้ายที่จะสร้างความเสียหายเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจรบทที่12โรงพักของเราที่ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานด้านยุติธรรมเบื้องต้นเข้าใจถึงกฎระเบียบที่ต้องมีในสังคมเพื่อเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองบทที่13กิจกรรมพิเศษเพื่อทบทวนความคิดรวบรวมความเข้าใจต่อกิจกรรมที่ผ่านมาได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อพร้อมต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพจากหลักสูตรที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้ร่วมทำของเหล่านักเรียนคุณภาพที่ผ่านการเรียนการสอนของโครงการแดดตลอดระยะเวลา13สัปดาห์ความสัมพันธ์ของนักเรียนและตำรวจได้พัฒนาสู่การยอมรับและเชื่อมั่นในการสร้างระเบียบและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นมองสังคมอย่างเป็นธรรมเข้าใจถึงความจำเป็นในการป้องกันตนเองจากสิ่งไม่ดีในสังคมเพื่อให้พวกเขาได้เป็นที่รักของคุณพ่อและแม่เป็นที่ภูมิใจของคนรอบข้างเป็นคนคุณภาพของสังคมและเป็นความหวังสู่การพัฒนาของประเทศชาติได้ต่อไปสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดซึ่งความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนผลักดันให้โครงการนี้สามารถดำรงอยู่ได้ในสถานศึกษาทั้งเมืองพัทยาที่มีสำนักการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการส่งต่อสู่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ที่ได้สนับสนุนจัดสรรช่วงเวลาและร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับครูตำรวจแดได้เข้าไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโอกาสเหล่านี้ที่ได้มอบให้แก่โครงการแดคือสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมสร้างพื้นฐานแห่งคุณภาพของสังคมร่วมกันของทุกฝ่ายและจะส่งผลถึงมาตรฐานที่ดีของคนในสังคมส่งต่อสู่บันไดแห่งความสำเร็จของนักเรียนดังที่พวกเขาได้ท่องประทับคำพูดอันทรงพลังที่ว่าฉันดีที่สุดฉันเก่งที่สุดฉันเป็นคนที่สุดยอดฉันมีความสุขที่สุดตลอดไป